หลักๆคือว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจและแรงกดดันคือมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันถ้าคุณทำดีเนี่ยคุณจะได้รับอะไรที่มันไม่เหมือนที่อื่นนะเชิดชูเชิดชูแหละซีซั่นนี้ไม่ได้แชมป์เพราะใครลิเวอร์พูลอ๋อถ้าซีซั่นนี้ไม่ได้แชมป์หรอคะก็ไม่รู้สินะเพราะว่าหายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4คะแนนต้อนรับเข้าสู่ PPTV Sport Talk นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงว่าที่กุนซือคนใหม่อย่างรูเบนอโมริมกับลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับว่ามาวิเคราะห์กันแล้วว่าถ้าอโมริมเนี่ยมาคุมผงแดงจริงเนี่ยจะกล้าเปลี่ยนเป็นหลัง3หรือเปล่านะครับเราพูดคุยกับโค้ชจุนซึ่งถ้าใครดู EP นี้อยู่ยังไม่ได้ดู EP ที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะครับส่วนสัปดาห์นี้ครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งทีมครับที่ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเพื่อนรักพี่น้องที่รักหรือคู่อริดีนะครับสำหรับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลังเกมแดงเดือดผ่านไปแล้ว1สัปดาห์แฟนผีแดง move on ได้หรือยังแล้วซีซั่นหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับเทนฮากยังสมควรได้คุมทีมต่อไปหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกที่เป็นที่เรียกว่าสุดพิเศษเลยครับอาหมวยแมนยูครับขอต้อนรับอาหมวยแมนยูเข้าสู่ PPTV Sport Talk ครับสวัสดีค่ะเนี่ยพอเป็นผู้ชายนะมันก็ไม่ค่อยมีความสดใสทุกคนก็จะแบบแข็งๆใส่กันพอเป็นผู้หญิงมาก็จะแบบลันลาลันลานิดนึงอ่ะโอเคเป็นไงครับ move on ได้หรือยัง move on จากอะไรคะจากแบบชัยชนะที่ไม่แพ้แล้วกันไม่แพ้ลิเวอร์พูลมา3นัดในซีซั่นนี้มูฟออนโอ้โหไม่ได้ขนาดนี้ยังย้อนดูแมตช์เคลียร์ลิเวอร์พูลตกรอบ FA Cup อยู่เลยนะยังย้อนดูเหรอยังไม่เลิกดูอีกแล้วครับมีความสุขค่ะมีความสุขมีความสุขยังยิ้มกลิ่มได้อยู่ได้ถึงแม้ว่าผลงานโดยรวมในซีซั่นนี้จะไม่ดีแต่สิ่งดีๆก็คือยังไม่แพ้ลิเวอร์พูลได้หรอค่ะนี่คือสิ่งดีข้อนึงที่แฟนแมนยูรู้สึกในซีซั่นนี้โอเคเรามาเข้าเรื่องดีกว่าครับหลังจากที่ไม่เสมอลิเวอร์พูลมาในลีก2เกมและก็พลิกชนะใน FA Cup เขี่ยลิเวอร์พูลตกรอบเนี่ยตอนเนี้ยสำหรับอาหมวยเองเนี่ยความมั่นใจในตัวเอริกเทนฮากเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอาจจะเพราะด้วยเรื่องของตัวเจ็บเยอะด้วยคือผมจะบอกแล้วว่าจาก43เกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปลี่ยนแผงแบ็คโฟไปแล้ว31แบบไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำกันเลยเพราะว่า นักเตะจาก43เกมค่ะ31แบบไม่ซ้ำกันเลยทุกคนมันเรียกได้ว่าเกือบทุกเกมอ่ะค่าเฉลี่ยที่ต้องเปลี่ยนแผงแบ็คโฟอันนี้มันก็คือสิ่งที่น่าเห็นใจค่ะเพราะว่านักเตะทยอยเจ็บกันไปหมดลิซันโดมาร์ติเนสที่ซีซั่นที่แล้วก็เรียกว่าแบกในแผงเกมรับเนาะก็ซีซั่นนี้ก็เจ็บก็คือเจ็บนานแล้วก็เจ็บกลับมาเจ็บอีกแล้วกลับมาลงได้นัด2นัดก็เจ็บอีกแล้วลูกชอที่เป็นความหวังเดียวในแบ็คไซด์ของเรานะคะก็เจ็บอันนี้ก็น่าจะกลับมาแบบเกือบท้ายฤดูกาลอาจจะกลับมาได้ส่วนมาเลเซียก็ไปไหนก็ไม่รู้หายไปเลยหายสับสนนะคะเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจจากที่สื่อรายงานแล้วก็ทางเทนฮาออกมาพูดด้วยนะคะก็ตอนนี้เขาแบบเหมือนเทนฮาพูดว่าเขากำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจด้วยแล้วก็แบบคือทีมแพทย์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยที่หลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องของการที่ปล่อยเรกิลอร์ออกไปกลับไปคือเทนฮากเขาออกมาพูดว่าทีมแพทย์อ่ะเขายืนยันว่าทั้งลูกชอและมาเลเซียเนี่ยจะฟิตกลับมาทันในตั้งแต่เดือนมกราว่ามาเลเซียจะฟิตกลับมาได้เขาก็เลยแบบว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาคงรู้แล้วแหละว่าเขาคงไม่ได้ใช้เรกิลอร์เป็นตัวเลือกแรกอยู่แล้วเขาก็เลยให้นักเตะเนี่ยได้กลับไปมีโอกาสลงสนามมากกว่าก็เลยปล่อยนักเตะกลับคืนไปนี่ก็เป็นปัญหาจุดนึงที่มันไม่ใช่แค่ปัญหาในเรื่องของในสนามเพราะฉะนั้นตัวก็เลยแบบน่าเห็นใจในทางเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวก็มักจะให้โอกาสผู้จัดการทีมทุกคน3ปีอยู่แล้วตั้งแต่โอเล่หรือใครก็คือ3ปีจะเป็นปีที่ปุ๋ยว่าถ้าเขาทำผลงานได้ไม่ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเนี่ยก็ปลดสักส่วนตัวนะคะก็เอริกเทนฮากปีหน้าเป็นปีที่3ก็คือปีหน้าเนี่ยเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอาหมวยละส่วนตัวรู้สึกว่าผู้จัดการทีมควรมีเวลาทำทีมทั้งหมด3ฤดูกาลซีซั่นด้วยกันให้เวลาเขาหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้กูรูรวมถึงแฟนผีแบ่งออกเป็น2พวกเนาะใช่ค่ะพวกนึงเนี่ยอยากจะสนับสนุน
ให้เทนฮาร์คคุมต่อซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นคุณป๊อปวีรพลแล้วก็คุณซีนอานัทแล้วก็มีคุณแอมพอยแมนยูคุณปุ๋ยเนี่ยแหละใช่ค่ะกับอีกกลุ่มนึงก็มองว่าควรเปลี่ยนได้แล้วอ่ะตอนนี้คุณอาหมวยบอกว่าควรคุมต่ออ่ะค่ะซีซั่นหน้าครับการเปลี่ยนแปลงของแมนยูอยากให้เป็นไปในทิศทางไหนปุ๋ยว่ามันต้องเริ่มเปลี่ยนเนี่ยแล้วเราจะได้เห็นภาพชัดแล้วเพราะว่าซีซั่นหน้ามันจะเป็นซีซั่นที่กลุ่มเอนีออสของเซอร์จิมอะค่ะจะเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่เนาะก็จะต้องเห็นในเรื่องของการตั้งแต่แบบซื้อตัวเลยเพราะว่าคุณต้องเก่งมากๆเนี่ยเพราะตอนนี้คือมันปริ่มมากๆตัวเลขที่แมนเชสเตอร์จะใช้จ่ายได้เดี๋ยวถึงยังไม่ได้แดนเอสเวิร์ดมาสักทีเพราะว่าฉีกสัญญาไปเราไม่ยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาแพงๆไม่ได้ระดับแมนยูเราต้องใช้เงินให้เป็นไม่เหมาะสมฐานะใช้เงินให้เป็นในการที่จะเราจะไม่ใช้เงินแบบงี่เง่าแบบที่ผ่านมาอีกแล้วอันนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังในกลุ่มของเอเนียสของเซอร์จิมมากๆค่ะเพราะว่ามันเลทเทะมามากมายมาก่อนหน้านี้แล้วการทำงานที่ไม่เป็นรูปแบบในฟุตบอลเลยอ่ะว่าง่ายๆเขาไม่ได้คนที่รู้เรื่องฟุตบอลจริงๆอันนี้คือเราเห็นภาพได้ชัดแล้วว่าอย่างน้อยๆเซอร์จิมทำงานรวดเร็วในการที่แต่งตั้ง CEO ขึ้นมาก็คือโอมาเบอร์ดาด้านะคะซึ่งเขาก็ข้ามบอร์ดในวงการกีฬาอยู่แล้วแล้วเขาก็ซักเซสกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาก็ขยับขึ้นมาเรียกว่าอยู่มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าตอนที่เขาอยู่แมนซิตี้แล้วกันเพราะเขาเข้ามาเป็นถึง CEO เลยในตอนที่มาที่นี่เนาะก็อยากเห็นการทำงานของเขาเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการเออร์ลิงบาฮาลันด้วยใช่ก็เหมือนเป็นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดของลิเวอร์พูลนั่นแหละCEO ใช่ไหมใช่ค่ะเอามาชนกันเลยเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลตอนนี้ได้ผอ.กีฬาคนใหม่เป็นลิชาร์ดฮิวส์แล้วแต่ question mark ของผอ.กีฬาคนใหม่ตอนนี้มีข่าวว่าเจสันวิลค็อกเขาลาออกจากซาวด์แฮมป์ตันแล้วใช่เหรอเขามาเป็นผอ.เทคนิคค่ะยังไม่ใช่ผอ.กีฬาอีกยังจะรออีกรอตอนนี้ผอ.เทคนิคเนี่ยเป็นดาริน เฟเชอร์อยู่เป็นลูกม่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเขาแต่จากสื่อรายงานใช่พวกสื่อรายงานที่เทียร์สูงๆอะค่ะเขาบอกว่าทางภายในเนี่ยเขาแฮปปี้กับเฟเชอร์ก็ถ้าเอาวิลล็อกมาวิลคอกมาเนี่ยก็จะขยับเฟเชอร์ไปในตำแหน่งอื่นๆแทนเอาวิลคอกมาเป็นผอ.เทคนิคแต่ก็ยังรอแดนแอชเวิร์ดยังรออยู่เผื่อแดนแอชเวิร์ดจะไปฉีกสัญญาสัญญากับนิวคาสเซิลได้ใช่มันไม่ได้หรอกรออยู่ตอนนี้เขาอยู่ที่สวนของเขาอยู่ทำสวนอยู่ถ้าสมมุติมีการเสริมทัพขึ้นมาในซัมเมอร์ที่จะถึงเนี้ย คิดว่าจุดไหนเนี่ยต้องแก้ไขเป็นพิเศษเลยมันเยอะใช่ไหมเยอะอ้าวพี่โพลองดู ที่บุ๋ยพูดคือเซนเตอร์โอเคเรามีเซนโดมาเดเนียที่ใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วเนาะแต่ตัวยืนกูแอบเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาดันเจ็บหนักไปพักไปหลายเดือนแล้วก็กลับมาแล้วก็เจ็บอีกกลัวเหมือนกันกลัวในเรื่องของการบาดเจ็บแบบเรือรางแบบลงๆแล้วก็ต้องไปเจ็บอีกหรือเปล่าเพราะว่าพีมาริดอย่างที่เรารู้กันอะมันเล่นค่อนข้างหนักแล้วเขาก็ต้องเขาเป็นกองหลังร่างเล็กนะคะทุกคนที่แบบอาจจะต้องปะทะกับอย่างแบบฮาแลนด์อย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนักเตะที่แบบตัวเล็กแต่ใจใหญ่อะตัวเล็กใช่ก็แอบคือไม่ได้เป็นห่วงเลยเรื่องของฟอร์มเขาเลยหรือในเรื่องของหัวใจเขาเลยเป็นห่วงแค่สรีระความร่างกายเขาว่าจะไหวไหมเท่านั้นเองกลัวเป็นห่วงอยู่แล้วก็ใครล่ะเราเซ็นฟรีจอห์นนี่อีแวนส์มาซึ่งทุกคนคิดดูว่าไม่มีใครคาดหวังว่าจอห์นนี่อีแวนส์จะมาคอยแบกในแผงเซ็นเตอร์เหมือนกันแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องใช้เขาเยอะกว่าที่เราคิดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า43เกมเนี่ยคือเปลี่ยนแผงแบ็คโฟไป31แบบอันนี้ก็คือคุณต้องซื้อไหมล่ะในวาลานก็น่าจะโรยแหละใช่ก็จะเหลือตอนนี้ยูเวนต์ก็ไม่น่าจะฝากความหวังไว้เป็นตัวจริงได้ขนาดนั้นอยู่แล้วอาจจะเป็นแบ็คอัพได้เป็นแบ็คอัพได้บ้างนะคะวิลลี่คาร์บาร่าที่เพิ่งขึ้นมาเล่นดีนะเล่นดีแต่ก็น้องก็ยังเด็กไม่อยากไปสร้างแรงกดดันให้น้องจนเกินไปโดยการที่ต้องมาแบกเป็นตัวจริงเลยเอาไว้เป็นแบ็กอัพได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าแม็กควายจะนิ่งแค่ไหนพอที่จะเล่นคู่หรือซันโดมาริเนสได้ไหมหรือคุณต้องซื้ออีกอันนี้แค่ตำแหน่งเดียวนะแบ็กซ้ายแค่กองหลังอะยังแทบจะลือทั้งแผงอยู่แล้วอ่ะแบ็กซ้ายซื้อแน่ๆลูกชอเจ็บไปอีกแบบอย่าลืมว่าเขาผ่าตัดใหญ่มาก่อนหน้านี้ที่แบบเราไม่รู้เขาจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้ไหมสุดท้ายเขายังกลับมาเล่นได้ดีและตอนนี้ก็เจ็บไปอีกนะคะก็ลุกชอแล้วมาเลเซียก็ไม่รู้กลับมาจะได้จะเป็นสภาพไหนตอนนี้เขาต้องไปรักษาสภาพจิตใจก่อนเพราะฉะนั้นแบ็กซ้ายส่งซื้อแน่ๆละแน่คือคุณจะใช้ดาโล่กับวันบิซาก้ามาเล่นสลับกันเล่นทุกนั้นมันไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็แบ็กขวาดาโล่เป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของเขาสำหรับปุ๋ยนะถือว่าเนี่ยซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของดาโล่แต่ย้ายมาเลยแล้วยังไงแมนยูก็ต้องซื้อแบ็คขวาที่ดีกว่านี้
สำหรับบุ๋ยนะจะเป็นตัวจริงคือดาร์โล่วันบิทเนี่ยถ้าคุณจะเก็บไว้เป็นแบ็กอัพไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะยึดตัวจริงเนี่ยมันต้องมีแผงแบ็กขวาที่ดีกว่านี้กองหน้าพอใจกับฮอยลุนยังพอใจค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่านอกเหนือจากฮอยลุนไม่มีแล้วทุกครั้งคุณต้องขยับแรชฟอร์ดขึ้นมาเล่นหน้าทุกคนก็เห็นอยู่ซึ่งมีประโยชน์เยอะเพราะมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็มาซิยาวเดี๋ยวโดนปล่อยฟรีอยู่แล้วหมดสัญญาก็อยู่โรงพยาบาลจนหมดกรรมใช่ใช่ใช่เขาว่าหมดเวรหมดกรรมก็ได้ค่ะก็ต้องมีกองหน้าเอาไว้เพื่อที่จะคอยช่วยฮอยลุนอะไม่งั้นมันไม่มีมันไม่ได้นะคะก็มีนักเตะแต่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็จะต้องมีการเคลียร์นักเตะออกไปโอ้ต้องโลเยอะเหมือนกันคือแทบจะถ้าเซอร์จิมกล้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันยกชุดเลยนะยกชุดแทบจะผ่าแทบจะทุกตำแหน่งทุกคนลองคิดดูปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะแทบทุกตำแหน่งสมมุติว่าถ้าจะให้น้องปุ๋ยเลือกว่าตัวแกนหลักของทีมที่ต้องเหลืออยู่อะต้องเหลืออยู่ต้องเหลืออยู่อะคือขายไม่ได้แต่ต้องไม่ได้มีใครบรูโน่ฟานันบรูโน่ฟานันไอ้พวกเด็กๆไม่ขายอยู่แล้วนะไมนูเป็นลูกรักลูกรักมากๆตอนนี้คือยิงอย่างสวยยิงลูกคือเป็นนักเตะที่รักที่สุดในทีมแล้วค่ะตอนนี้ที่ไม่ขายแน่ๆลิซันโดมาร์ติเนสนะคะลูกชอสำหรับปุ๋ยยังไม่ขายแต่โอเคอะเขาอาจจะเริ่มโรยลาแล้วในซีซั่นหน้าปุ๋ยถึงบอกไงต้องมีแบ็กซ้ายมานะคะดาร์โล่ปุ๋ยก็ยังไม่ขายนะเขาเป็นแบ็กอัพได้แล้วก็คาเซมิโร่เนี่ยปุ๋ยยังอยากให้เขาช่วยทีมอีกสักปีนึงเพราะอย่างน้อยเขามีประโยชน์กับน้องๆ อย่างไมนูเนี่ยเขายกเครดิตให้คาเซมิโร่เหมือนกันนะคะกับนอกสนามในสนามซ้อมแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นเหมือนคาเซมิโร่เป็นเมนเทอร์ให้เขาบอกว่าเขายังมีประโยชน์อยู่แล้วก็เกมใหญ่ๆโอเคร่างกายเขามันก็เริ่มโรยแต่ว่าปุ๋ยว่ามันสมองเขายังดีอยู่อะมันยังพอที่จะคือเกมใหญ่ๆได้เขาก็ความเก่าเขายังช่วยได้ใช่ค่ะปุ๋ยยังเก็บนะคาเซมิโร่ขายขายเลยถ้าปารีสยื่นมาจะเอาไปแทนประธานเป้ขายเพื่อเพราะว่าการ์ดาโชอ่ะจริงๆอ่ะน้องอ่ะชอบเล่นฝั่งซ้ายใช่เพราะฉะนั้นแล้วต้องเก็บการ์ดาโชแอนโทนี่ยังเก็บแอนโทนี่ส่วนตัวปุ๋ยยังเก็บดีขึ้นดีขึ้นแต่นัดยิงลิเวอร์พูล FA ครับเอาจริงๆแล้วเหมือนเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนัดเหมือนที่แทนทักบอกค่ะนัดเจอเชลซีนั่นคือแอนโทนี่ที่เขาอยากเห็นกรณีของแอนโทนี่กับเมสันกรีนวูดอ่ะสำหรับน้องปุ๋ยในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยมองว่า2กรณีเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมกับกรีนวูดที่โดนแบบบอยคอร์ดโดนพูดถ้าพูดหยาบๆคือโดนขับไล่ออกจากสโมสรเลยอะแต่แอนโทนี่เนี่ยมันก็มีข่าวลักษณะใกล้เคียงกันเหตุการณ์คล้ายๆกันทำร้ายร่างกายก็ลักษณะทำร้ายร่างกายเหมือนกันแต่ว่าแอนโทนี่กลายเป็นว่าทุกคนแบบเหมือนเงียบแล้วก็ยังซัพพอร์ตเขาอยู่คือปุ๋ยว่ามันร้ายแรงตรงไหนหรือปะของเมสันกรีนวูดเป็นคลิปวิดีโอหลุดแบบดิ้นไม่หลุดอะหลักฐานคุณชัดเจนมากแต่ว่าแอนโทนี่เขาไม่ได้มีหลักฐานแบบนั้นออกมามันเหมือนเป็นคำกล่าวอ้างเฉยๆของฝั่งแบบที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เสียหายที่เขากล่าวถึงมานะคะเพราะแล้วแอนโทนี่เขาพูดเสมอว่าเขามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองและเขากำลังต่อสู้กับความยุติธรรมอยู่เขากำลังต่อสู้อยู่ปุ๋ยว่าหลายๆคนก็เลยยังไม่ตัดสินดีกว่ารอว่าถ้ามีหลักฐานชัดเจนแล้วอะน่าจะต้องตัดเขาก็ต้องตัดสินแอนโทนี่เหมือนกันเพราะในด้วยตัวเองเขามั่นใจขนาดนั้นอะแต่กินวูดอะมันชัดมากมันมีทั้งคลิปแล้วก็มีทุกอย่างชัดเจนแต่สโมสรก็พยายามหาสโมสรให้เขาได้ไปยืมตัวให้เขาได้ไปลงเล่นแล้วก็ในช่วงที่ไม่ได้เล่นลงสนามเลยเนี่ยสโมสรก็ยังจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเมสันกินวูดอยู่นะคะแต่ว่าปุ๋ยมองว่าพอถ้ากินวูดจะกลับมาที่อังกฤษอะมันค่อนข้างละเอียดอ่อนตรงที่มันมีข่าวแบบกลุ่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมหญิงเขาก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่แรงกดดันในการลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อให้คุณไม่มีข่าวเลยอ่ะแค่แรงกดดันในการแบกตัวเองลงไปในสนามในแต่ละเกมมันก็กดดันแล้วแหละก็เลยไม่แปลกใจถ้าเมสันกิวเขาจะแฮปปี้กับเกตาเฟ่มากกว่าณปัจจุบันนี้นะคะแต่เสียดายมากนักเตะแบบนี้ไม่รู้อีก10ปีจะหาได้ไหมที่เขาเล่นได้ทั้งสองเท้าเล่นได้ดีทั้งสองเท้าแบบเมสันกิวูดอีกข้อคำถามนึงทำไมนักเตะที่กำลังพุ่งขึ้นมาพอย้ายมาอยู่แมนยูกลับฟอร์มตกหรือกลับมีปัญหาสภาพจิตใจหรือกลายเป็นมีปัญหาอะไรไม่รู้หายไปฟอร์มดรอปจนสุดท้ายต้องขายมองมุมนี้ยังไงครับหลักๆคือว่าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจและแรงกดดันคือมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย
มันก็เหมือนดาบสองคมเหมือนกันถ้าคุณทำดีเนี่ยคุณจะได้รับอะไรที่มันไม่เหมือนที่อื่นนะเชิดชูเชิดชูแหละแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคุณจะมีการอยู่ในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยมันจะอาจจะไม่ได้เป็นสโมสรที่สักเซสเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชื่อเสียงและประวัติศาสตร์มันยิ่งใหญ่จริงๆต้องยอมรับนะคะมันก็เลยแบบอาจจะเป็นจุดที่กดดันหรือถ้าคุณทำพลาดสักนิดนึงเนี่ยเหมือนโอนาน่าเนี่ยมันก็จะมีแฟนบอลบางกลุ่มที่ยังไม่เปิดใจกับเขาอะทั้งที่หลังๆมาเขาแบกมากๆในโดยเฉพาะอย่างนี้ในเกมกับลิเวอร์พูลปุ๋ยว่าเขาต้องเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อะในเกมนั้นนะคะเขาก็ในเกมใหญ่ๆอะเขาหลังๆมาเขาเริ่มทำได้ดีมากแต่ก็ยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่ยังไม่เปิดใจเพราะว่าเขามาแทนที่ตำนานอย่างดาวิดเดียแหละแล้วก็ยอมรับได้ก็เข้าใจได้แล้วก็ใช่มันก็เลยรู้สึกว่าแม่งสำหรับบางคนแล้วก็ใช่ค่ะปุ๋ยว่ามันหลักๆเลยคือในเรื่องของสภาพจิตใจและแรงกดดันของการเล่นกับสโมสรใหญ่ๆปุ๋ยว่าไม่ใช่แค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะสโมสรใหญ่ๆหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็มีแรงกดดันทั้งนั้นแล้วก็แฟนบอลเขาจะซัพพอร์ตมีแฟนบอลเยอะอย่างที่บอกมันก็เป็นดาบสองคมค่ะเวลาเขาซัพพอร์ตคุณเขาก็จะแบบรักคุณมากๆแต่อย่างปุ๋ยแบบถ้าได้ก้าวมาเป็นแฟนแมนยูมาเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วอะปุ๋ยซัพพอร์ตทุกคนยกเว้นแต่ว่าโอเคถ้าเขาไปต่อกับเราไม่ได้เขาไม่เหมาะกับเราก็ขาอย่างเฟรดเนี่ยเขาไม่คงไม่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรอกเขาย้ายไปเขาก็ดีกว่ามันอาจจะในเรื่องของความเหมาะไม่เหมาะมากกว่า บางคนอาจจะมองว่าใครย้ายออกจากแมนยูได้ดีทุกคนปุ๋ยกลับมองว่ามันเป็นในเรื่องของความเหมาะสมกับทีมที่เขาควรจะได้อยู่มากกว่าไม่ได้เกี่ยวว่าใครย้ายออกจากแมนยูแล้วแบบได้ดีมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นคืออย่างกรณีมาร์เซียลอ่ะมันควรเก่งกว่าคิลิแอนเอ็มบัปเป้ถูกไหมตอนแรกที่ออกจากโมนาโกเลยอ่ะตอนที่แล้วประตูเปิดตัวคือคุณยิงลูกโผทุกอย่างคือแบบกำลังจะดูดีแล้วอ่ะแต่อยู่ดีมันก็ค่อยๆร่วงลงกราฟร่วงลงไปเรื่อยๆด้วยด้านการบริหารจัดการอะไรต่างๆด้วยค่ะภายในมันเยอะรวมถึงแรงกดดันที่คุณต้องทำให้ดีทุกนัดอ่ะสวมเบอร์9ด้วยตอนแรกใช่ค่ะแล้วเขาก็มีตอนที่ซาลาตันมาเขาโดนยึดเจอกับไปอีกอาจจะเสียอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันมีเรื่องแบบดีเทลเล็กน้อยเยอะมากพูดถึงการบริหารจัดการในทีมนะตอนนี้เปลี่ยนมือมาเป็นเซอร์จิมเมื่อกี้น้องปุ๋ยก็พูดถึงเซอร์จิมไปบ้างละค่ะตอนนี้ไว้ใจเซอร์จิมมากน้อยแค่ไหนที่จะรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเซอร์จิมที่จะพาแมนยูกลับมายิ่งใหญ่ลุ้นแชมป์กับลิเวอร์พูลอีกครั้งปุ๋ยว่าณตอนนี้ต้องมั่นใจ 100% ก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำงานเลยถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเขาเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเรามันหดหู่เปล่าเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะมั่นใจก่อนนะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนฟุตบอลโดยที่เคยบริหารทีมฟุตบอลมาแล้วและเขาดูหลายกีฬาด้วยใช่ค่ะแล้วผมดูจากการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในขุมกำลังของทัพของเอเนียสเนี่ยผมว่ามันดูดีนะค่ะผมก็เลยคิดว่าให้โอกาสเขาก่อนเพราะอย่างน้อยอ่ะเอาจริงป่ะมันไม่มีคงไม่มีใครแย่กว่าตระกูลเกลเซอร์เอ็ดวูดเวิร์ดแล้วอะและอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะมาบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆก็คือในสัดส่วนของเขาอะ 25% ของเขาเนี่ยเขาขอเลยว่าเขาขอมีอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารฟุตบอลทั้งทีมหญิงและทีมชายรวมถึงเยาวชนก็คือฟุตบอลทั้งหมดเขาขอมีอำนาจการตัดสินใจหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถือหุ้นแค่นี้คุณถึงมีมันไม่ได้แบบครึ่งนึงหรือว่าถูกพูดถึงหุ้นใหญ่อย่างโพเปเกลเซอร์นะคะแต่ว่าเขาขอในสัดส่วนที่เขาถือเนี่ยขอมีอำนาจการตัดสินใจในเรื่องของฟุตบอลปุ๋ยก็รู้แล้วเขาก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปุ๋ยว่าเขาคงไม่อยากเห็นทีมที่ตัวเองเชียร์มันแย่หรอกแล้วก็อยากให้เวลาเขาเพราะว่าสมัยที่เป็นเอ็ดวูดเวิร์ดกับเกลเซอร์ที่บริหารเต็มตัวคุณรู้ป่ะปาทิฟเอฟล่าเขาอัดระบายใน Instagram เมื่อประมาณ3ปีก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งทนายเวลาอยากได้นักเตะคนไหนเอาทนายไปคุยแล้วทนายก็จะคุยแต่เรื่องของตัวเลขคุณไม่มีการคุยว่าทีมเราเนี่ยจะมีทิศทางเป็นแบบไหนคุณมาเล่นตำแหน่งอะไรคุณมีความชัดเจนยังไงคุณการันตีตัวจริงหรือเปล่าคุณมีความสัมพันธ์กับแผนการทำทีมของเรายังไงอันนี้คือแผนการที่มันเลเทสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไทยหลังบ้านอะมาเป็นระยะเวลานานมากอันนี้คือข้อเสียที่ใช่ค่ะคืออย่างซื้อคาเซมิโร่มาปุ๋ยว่ามันเหมาะสมแต่มันไม่ใช่ระยะยาวเขาเป็นนักเตะที่เก่งเขาเป็นนักเตะที่มากประสบการณ์และแล้วปุ๋ยก็เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ปุ๋ยก็แฮปปี้กับเขาแล้วก็รักเขาแต่ว่า
การวางแผนในระยะยาวอ่ะมันยังไม่เราต้องไม่ซื้อนักเตะประมาณนี้ไปแล้วเซอร์จิมอ่ะตอนนั้นมันมีข่าวเรื่องของเอ็มบัปเป้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีเหมือนเซอร์จิมเขาไปออกพอดแคสต์เขาไปให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาคงไม่ใช้เงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นใช้จ่ายอะไรแบบนี้แต่เขาจะสร้างเอ็มบัปเป้คนที่2ขึ้นมาด้วยตัวเองใช่ปูเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยคือแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะต้องอดทนมันไม่มีทางสำเร็จภายใน 1-2 ปีหรอกครับคุณต้องให้เวลาทีมงานทั้งเซอร์จิมทั้งตัวผู้จัดการทีมไม่ว่าใครจะเข้ามาต่อให้แบบไม่ใช่เอริกเทนฮาก็ตามมันก็ต้องให้เวลาเขาในการที่แบบทำทีมควบคู่กันไปค่ะเพราะว่าอย่างอาร์เซนอลยกตัวอย่างนะคะเอดูมาทำงานเต็มๆกับมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยคือในช่วงประมาณปี2020คืออาร์เตต้าทำเต็มตัว2019คือครึ่งฤดูกาลแล้วเอดูมาเริ่มน่าจะประมาณปี2021ใช่ไหมคะเขาก็เรียกว่าประมาณ3ปีก็เริ่มเห็นออกดอกออกผลละเพราะว่าเขาก็ผลงานเริ่มชัดเจนเกือบได้แชมป์ในซีซั่นที่แล้วแล้วก็เป็นการแย่งแชมป์กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาวางรากฐานและประสบความสำเร็จมาแล้วสุดท้ายอยากให้พูดถึงเรียกอะไรดีเพื่อนรักพี่น้องที่รักหรือคู่อริหรือจะเรียกอะไรดีอันไหนใครดีคะลิเวอร์พูลเนี่ยแหละลิเวอร์พูลเพื่อนรักแล้วกันเป็นเพื่อนรักมีอะไรฝากบอกเพื่อนรักหน่อยซีซั่นหน้าเจอกันแล้วซีซั่นนี้ล่ะซีซั่นนี้ช่างมันซีซั่นนี้ไม่ได้แชมป์เพราะใครลิเวอร์พูลอ๋อถ้าซีซั่นนี้ไม่ได้แชมป์หรอคะก็ไม่รู้สินะเพราะว่าหายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป4คะแนนโอเคแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของ PPD Sport Talk สัปดาห์นี้นะครับกับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาหมวยแมนยูหรือน้องปุ๋ยนี่เองนะครับขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเป็นสเปเชียลเกสต์ให้กับรายการเนาะแล้วก็อย่าลืมครับสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribeทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ PPTV Sport ก็รบกวนกดด้วยก็ติดตามเพจน้องปุ๋ยอาหมวยแมนยูค่ะติดตามไปกด follow กันได้ทุกโซเชียลมีเดียเหมือนกันใช่ค่ะโอเคครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามได้ไม่ลาก่อนสวัสดีครับ